สวัสดีครับผม FC ทุกท่านครับผมก็วันนี้ก็ทำคืนนะผมเป็นคืนดักไก่ครับผม15ดักครับผมใส่ตะขอแล้วผมนะก็สวัสดี FC ครับผมที่เข้าติดตามเข้ามาใหม่ด้วยครับเด้อแนะนำตัวผมครับผมผมก็บ่าวบุญการนอนนาครับผมสวัสดีครับผมก็ฝาก FC ทุกท่านครับผมบางท่านก็เข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะครับเนาะว่าผมอยู่จังหวัดอะไรก็อยู่จังหวัดบึงกาฬนะผมบึงกาฬก็ติดกับหนองคายครับผมถ้า FG ท่านบางท่านเคยมาเนาะเนาะแถวบึงของหลงผมจะอยู่แถวนี้ครับผมแต่ FG ร่องว่างท่านไหนที่แวะมาช่วงปีใหม่ก็มาเล่นได้ครับผมสอบถามได้ครับผมปีใหม่ก็สงกรานต์ครับผมสงกรานต์พูดผิด ผมก็เป็นคนตลกนิดนึงนะผมนะถึงหน้าตาจังงี้ก็ตลกนะครับเด้อคนที่สานโดยตรงโดยต้นกำเนิดนะครับเด้อถามว่าพูดลาวได้ไหมบอกได้ครับผมบอกได้เต็มปากเลยครับผมว่าบอกได้ แต่ว่าพูดภาษากลางกับเพราะว่าบางท่านก็ฟังไม่เข้าใจเนาะภาษาอีสานเนาะแต่ก็พยายามพูดไทยนะผมบางทีก็พูดไม่ชัดบ้างมันอยากออกลาวได้บางทีก็โอเคครับผมเป็นคนอีสานนะผมติดแถวๆภูทอกภูงัวนะครับเนาะภูภาษาอีสานกับภูงัวครับผมภูงัวแถวภูงัวบ้านเฮาเดี๋ยวผมน้ำตกเจ็ดสีผมภูลังกาครับผมก็ติดอยู่อำเภอเซกาครับผมเออ FC ท่านไหนเห็น FC เขาถามมาอยู่ว่าอยู่อำเภออะไรครับผมอำเภอเซกาครับผมเขตบึงของหลงนี่ครับผมก็ขอบคุณ FC ครับผมที่ทำให้บ่าวบึงการไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับผมนี่ครับผมงานคืนครับผมทำด้วยใจด้วยใจรักครับผมก็ทำทุกวันครับผมนี่แหละอ้อมข่างอ้อมแยวอยู่นี่แหละครับขอบคุณหลายๆผม FC ทุกท่านครับผมที่เข้ามาใหม่ด้วยครับเด้อบ่แม่นว่าโอ้คือเว้าไทยเนาะว่าท่านมันคือคนว่าอ๋อบางทีทางใต้เพิ่นจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเราพูดอีสานเนาะผมก็ต้องสื่อสารภาษากลางแล้วผมจะได้เข้าใจบ่แม่นว่ากระเด้นะครับก็ต้องการสื่อสารครับผมเนาะสื่อสารให้ FC ทุกท่านได้ฟังเข้าใจครับผมก็ทำไปเรื่อยครับผมฝากขอบคุณ FC ครับผมขาดไม่ได้ก็คือ FC นะผมดีใจละ FC ครับผมที่มาเยี่ยมมาอย่างครับผมพูดคุยในคอมเมนต์เนาะสวยๆก็ขอบคุณหลายๆครับผมขอให้ลำๆรวยๆโชคๆมันๆนะผมทุกท่านนะผมเพราะว่าสังเกตเบิ่งกับยอดผู้ติดตามกับเริ่มเยอะขึ้นทุกวันครับผมก็ขอขอบคุณครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมบางทีก็ว่าทำกับภรรยา2คนครับผมก็ทำกับแฟน2คนก็ไม่ได้มีตัวช่วยครับผมก็ทำเรื่อยๆครับผมฝากขอบคุณครับผมทันทีโทรมาครับผมพูดคุยทุกท่านครับผมบางทีก็ไม่ได้ตอบบางทีก็มันทั่วไม่ถึงครับผมเนาะบางทีก็ไม่ทั่วถึงต้องเข้าใจครับผมเพราะว่าผมก็ทั้งที่ตามที่เห็นแล้วผมนั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยครับเพื่อ FC ครับผมผู้เพิ่นรักในการต่อไก่นะครับเนาะดีใจครับผมมี FC ครับผมพูดได้เต็มปากแล้วครับว่ามี FC ครับผมก็ฝากขอบคุณหลายๆครับผมพื้นที่ไกลเคียงครับผมคนอีสานเนาะทั่วประเทศครับผมแล้วก็ต่างประเทศครับผมแล้วก็ฝั่งเราพี่น้องบ้านเราด้วยเด้อครับเด้อหลายท่านอยู่บางท่านก็บางทีก็พิมพ์มานะผมก็อ่านไม่ออกบางทีก็เพราะว่าผมอยู่ฝั่งไทยครับผมก็พยายามอยู่ครับผมถึงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็มุมตลกกับมีครับผมส่วนเยอะผมจะเป็นคนตลกคนขำครับผม
อินเตอร์เทนได้ยังไงครับช่วงนี้ก็ติดงานอยู่ครับผมติดงานคืน FC นี่แหละที่ไม่ได้หลับแน่นอนก็เพราะ FC ครับผมดีใจครับผม FC ทุกท่านยินดีครับผมเป็นงานคืนดักไก่ครับผมตัวนี้อยู่ที่15หลัก15หลักครับผมอันนี้ใส่ตะขอแล้วครับผมนอนที่2ที่3ทุกวันครับผมที่2ประมาณที่2ครับผมไม่ไหวก็ต้องนอนพักผ่อนครับผมก็ไม่มีเวลาไปถ่ายไก่ให้ FC ดูครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ่ายลงเรื่อยๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดงาน FC นี่นะครับผมขอบคุณครับผมทำเองกับมือครับผมตอนนี้ทำเองกับมือก็จะมีผีเสื้อด้วยนะผมนะผีเสื้อก็จะเป็นชุดนี้ผมก็พันหลักไว้แล้วก็ค่อยมาเข้าตะขออีกครั้งนึงครับผมก็ตะขอตัวนี้ครับผมเป็นห่วงสแตนเลสครับผม2ชั้นไม่บิดไม่งอไม่อ้าครับผมไม่เข้าสนิมอันนี้ผีเสื้อครับผมผีเสื้อจะมี2สีสีนี้ก็คือใบไม้แห้งครับผมสีใบไม้แห้งอันนี้สีน้ำตาลลมดำครับผมก็สอบถามได้ครับผม FC ที่เข้ามารับชมก็ทาง Facebook ก็มีติดต่อทางเฟซก็ได้ครับผมบ่าวบึงการนอนนาเด้อครับผม Facebook บ่าวบึงการนอนนาเด้อส่วนทาง LINE ก็0854653068ครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับบางทีก็ต้องเลยใส่ตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่เพราะว่ามองไม่เห็นมันนอนดึกเลยตาฟางๆไงไม่รู้ครับผมก็ทำให้เต็มร้อยครับผูกตะขอครับตัวนี้ผูกตะขอใส่ตะขอใส่ที่หลังนะผมพันแล้วก็มาใส่ตะขอที่หลังช้าหน่อยก็จะว่ากันได้ FC บางทีมันก็ไม่ทันเนาะก็ต้องเข้าใจครับผมก็ตอบทุกท่านนะผมยินดีครับผมสำหรับคอมเมนต์สวยๆครับผมพยายามจะทำให้ดีที่สุดครับผมออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมนะเป็นอันนี้15หลักครับผม15หลักแบบไม่มีรังเก็บถ้า FC บอกอยากได้รังเก็บก็ใส่ให้ครับผมนี่ครับผม15หลักอันนี้ก็15หลักเอ้าขอลังเก็บมาให้ FC ดูหน่อยว่าทำในบ้านครับผมข้างนอกมันเย็นอากาศฝนมันตกครับผมอ่ะมาครับผมนี่เป็นลังเก็บครับผมอันนี้คือลังเก็บคืนลังเก็บคืนจะเป็นอย่างนี้ครับผมสีดำถักแล้วก็ค่อยมาเข้าขอบวันหนึ่งทำได้13อัน14 15ครับผมอย่างเก่งๆก็15อันครับผมตัวเนี้ยทั้งวันเลยผมนะพักบ้างไม่พักบ้างทั้งวัน15อันนี่ผมนะถ้าทำเป็นชิ้นงานเนี่ย15อันก็จะเก็บก็ลักษณะเก็บก็จะเก็บอย่างนี้ครับผมจะเก็บให้ดูให้ FC ได้ดูครับผมเพื่อไม่ให้เอ็นมันบิดมันเบี้ยวครับผมนะเวลาเราไปใช้งานมันจะเก็บง่ายครับผมเวลาเก็บก็จะเก็บอย่างนี้ครับผมเป็นที่เก็บง่ายใช้ดีเป็นคืนทางครับผมคืนทางก็หมายความว่าดักทางไก่นะครับเนาะ
ตัดทางไก่เวลาไก่เห็นไม่เข้าตีเราก็ปักทางอ่านทางว่ามันต้องมาแถวนี้แหละพอต่อกันแรกแล้วมันมาแล้วมันเข้าไม่เข้าตีมันก็วนรอบไก่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ปักทางที่ว่ามันเคยเดินมาครับผมรอบสองรอบแรกเห็นแล้วแหละวันแรกว่ามันเข้าไม่เข้าตีแล้วก็วนเดินเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็คืนทางครับผมสองชุดสามชุดปักดักทางไก่ครับผมตัวนี้15หลักแกะง่ายด้วยครับผมตอนนี้สายมันเส้นใหญ่สายเส้นใหญ่หลักทองแดงใช้ดีครับผมไม่มีหลุดครับผมตอนนี้แกะง่ายด้วย15หลักครับผมมันเลยแกะง่าย15หลักเชือกเส้นใหญ่แบบเส้นเล็กก็มีครับผมเป็นสายมูลี่อ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านนะที่เข้ามารับชมกับบ่าวบึงการนอนนาครับผมวันนี้ก็ขอทำงานต่อแล้วก็ฝาก FC ครับผมนอนเผื่อผมด้วย โอเคครับผมคลิปนี้ก็กล่าวประมาณลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ